วัสดีครับผมริวจาก iMac Dojo ครับวันนี้ผมจะมาสอนเวลาเราโดนผู้ชายค่อมนะครับหรือว่าผมเห็นในข่าวมากมายที่ว่าแบบว่าผู้หญิงโดนผู้ชายค่อมหรือข่มขืนนะครับดูว่าถ้าเราเจอสถานการณ์อย่างนี้เราจะแก้ไงหวังว่าทุกคนจะไม่เจอนะครับแต่เราฝึกไว้ก็จะดีกว่านะครับมีเป็นความรู้เผื่อว่าเราไปสอนคนอื่นได้นะครับแล้วก็จะปลอดภัยกับตัวเองมากขึ้นนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูสถานการณ์แรกนะครับว่าสมมติว่าผู้ชายอยู่ในระหว่างขาเรานะครับว่าเราจะแก้ยังไงเพื่อให้เราหลุดพ้นจากสถานการณ์นี้ได้นะครับโอเคมาดูกันเลยครับสมมติเป็นอย่างนี้เขาบีบคอหรือว่าจับคอเสื้ออย่างนี้เราจะแก้ยังไงนะครับดูนะสังเกตนะครับว่าครูมิชจะพลิกตัวออกแล้วก็เอาขาขึ้นมาแล้วก็กดลงมาครับเดี๋ยวดูใหม่อีกทีนะครับจะพลิกตัวแล้วก็เอาขากดลงเห็นไหมกดลงประมาณช่วงตรงนี้นะครับนี่ก็เป็นท่าแรกนะครับเดี๋ยวมาโอเคครับต่อไปจะเป็นแบบที่2นะครับก็คือสมมติว่าอันนี้ผู้ชายไม่ได้ก้มไปอย่างนี้แล้วนะครับแต่ว่าอันนี้ผู้ชายจะตัวตรงนี้นะครับว่าเราจะแก้ยังไงนะครับถ้าผู้ชายตัวตรงอยู่อย่างนี้ดูนะครับจับข้อมือพร้อมกับยกตัวขึ้นมานะครับแล้วก็เอาสะโพกชนนะครับปุ๊บนี่ก็จะกลายเป็นผมที่ล้มเองนะครับแต่ถ้าทุกคนถ้าเป็นคนที่เล่นกีฬามาก็สามารถหักต่อได้หรือว่าล็อตรัดคอต่อได้เลยนะครับโอเคครับท่านี้ก็จะประมาณนี้นะครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูอันนี้จะต่างกันแล้วนะครับเพราะว่าอันนี้เราจะเมื่อกี้ตอนแรกอยู่ในหว่างขาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ขึ้นมาทับตรงนี้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวมาดูแบบแรกนะครับสมมติว่าเขาอยู่ตรงนี้แล้วเขากอดคอนะครับรัดคอนะครับดูว่าเราจะทำยังไงนะครับมือจับปุ๊บขาขึ้นมาเด้งพลิกขึ้นมานะครับท่านี้เราจะเน้นการแอนตัวขึ้นมาเพื่อให้เขาล้มนะครับเวลาแอนตัวก็แอนขึ้นอย่างนี้นะครับแอนขึ้นแล้วก็พลิกตัวไปนะครับโอเคครับมาดูแบบที่2นะแบบที่2คือเมื่อกี้เราเขาบีบคอใช่ไหมครับแต่นี้จะเป็นการที่เขาจับข้อมือกดลงนะครับนี่ว่าเราทำไงท่านี้ครับเราจะแอนตัวขึ้นนะครับพร้อมกับเอามือลัดลงมาทางนี้ครับติดพื้นนะครับเพราะว่าถ้าเวลาเขากดลงเนี่ยเขาใช้น้ำหนักตัวทั้งหมดกดไปที่ข้อมือเราไม่มีทางที่แขนเราครับจะสู้น้ำหนักตัวทั้งหมดของเขาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องแอนตัวขึ้นเพื่อให้หัวเขาทิ่มไปด้านหน้าก่อนพร้อมกับเอามือลูดลงตามแนวพื้นแล้วเขาหัวเขาจะทิ่มพื้นไปเลยนะครับพร้อมกับต่อไปก็เด้งตัวแล้วก็แดะตัวออกไปด้านหนึ่งนะครับโอเคมาปึ๊บแอนตัวขึ้นแล้วก็มือกดลงเสร็จปั๊บก็เด้งตัวอีกจริงเพราะว่าเพื่อเอาตัวออกนะครับแต่ว่าอันนี้เวลาเราพลิกตัวนะครับเราสามารถเก็บแขนก็ได้หรือว่าเก็บส่วนหนึ่งของร่างกายของเขาให้ติดเราเพื่อเราจะพลิกขึ้นมาได้นะครับโอเคครับท่านี้ก็ประมาณนี้ครับโอเคครับวันนี้ก็จบแล้วสำหรับท่าการป้องกันตัวนะครับเวลาเราโดนผู้ชายแบบจะมาทำไม่ดีไม่ร้ายนะครับแล้ววันนี้ผมก็ให้ครูมิเชลซึ่งเป็นผู้หญิงนะครับสามารถพลิกผมได้ปิวลงขึ้นไปเลยนะครับท่าต่างๆนะครับเราจะใช้การแดะสะโพกเป็นส่วนใหญ่นะครับแล้วท่าพวกนี้นะครับจะต้องเคยฝึกกับคนจริงๆนะครับถ้าเราดูคลิปนี้เราอาจจะไม่เข้าใจนะครับถ้าทุกคนอยากฝึกการป้องกันตัวนะครับสามารถติดต่อมาที่ LINE @imacdojo ได้เลยนะครับหรือว่าคอมเมนต์ด้านล่างมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับ imacdojo ด้วยนะครับและที่สำคัญที่สุดอย่าลืมกดติดตามหรือ subscribe และกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปต่อไปของเราด้วยนะครับขอบคุณครับ